สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยอันนี้ก็คือเป็น Magic Cushion จาก Mission นะคะเป็นคอลเลกชันลายเฟรมนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ชอบใช้ตัว Magic Cushion ของ Mission มากเพราะว่า texture มันดีเนื้อมันดีแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยใช้เป็นโอเคเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราใช้เป็นรุ่นนี้นะคะซึ่งแรกๆเขาทำออกมาก็จะเป็นตลับธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือตัว Magic Cushion นะคะซึ่งเป็นตัว cover แล้วก็เป็นตัวที่สามารถปกปิดได้ดีเยี่ยมนะคะของเขาแล้วต่อจากนั้นนะคะเขาก็จะทำเป็นตัวนี้ออกมาก็คือตัว Magic Cushion แบบ Moisturizer นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีทองขอบสีทองแบบนี้นะคะสังเกตง่ายๆแล้วตัวนี้ก็จะเป็นขอบสีเงินแบบนี้เห็นไหมคะซึ่งเนี่ยของมิชชันเนี่ยเขาก็พยายามทำแบบว่าเปลี่ยนแปลงแพคเกจจิ้งแบบว่าเป็นการดึงยอดการขายเป็นการดึงยอดขายให้แบบว่าตัวคูชั่นของเขาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเขาข้างในเนี่ยคือจะบอกว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็คือเป็นที่ยอมรับคือเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันดีมากๆนะคะแต่ว่าด้วยที่แบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าแพงมากแล้วก็แบบว่าไม่ใช่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการอย่างเมื่อก่อนนะคะก็จะมีเป็นคอลเลกชันตัวนี้นะคะ Wonder Woman แล้วก็เป็นคอลเลกชันต่างๆที่ผ่านมานะคะซึ่งเขาก็จะพยายามเปลี่ยนแพคเกจิ้งบ่อยๆนะคะเปลี่ยนแปลงแพคเกจิ้งให้มันดูแบบว่ามีลูกเล่นแล้วก็ทำให้ตลาดของคูชั่นคึกคักเพราะว่าจะบอกว่าตอนนี้คือเกาหลีคูชั่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ต้องเป็นคูชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดึงความโดดเด่นของคูชั่นขึ้นมาให้แบบว่าดูน่าสนใจแล้วก็ให้น่าซื้อมากขึ้นซึ่งก็ประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าคูชั่นตัวนี้จะบอกว่าขายดีมากขายดีแบบถล่มทลายแบบว่าสาวๆแบบว่ากรีดร้องแบบคือไปต่อแถวคือวางขายวันแรกก็คือหมดเกลี้ยงเลยนะคะซึ่งอันนี้เราได้สั่งซื้อมาจากโยโย่เกาหลีนะคะซึ่งเราก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าคือจะบอกว่าคือมีของโชว์จริงแต่ไม่มีของขายนะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างมาดูที่อันนี้ค่ะอันนี้ก็คือตัวมิชชาลายเฟรนนะคะตัวนี้เขาจะอยู่ในแพ็กเกจจิ้งของน้องหมีบราวน์นะคะโอเคเปิดไปข้างในนะคะก็คือจะมีตลับมาให้1อันแบบนี้เป็นน้องหมีบราวน์แบบนี้นะคะน่ารักเลยทีเดียวเนาะแล้วก็จะมีฟองน้ำมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีรีฟิลมา1อันนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะมีรุ่นที่ว่าแถมรีฟิลมา2อันแต่ว่ารุ่นนั้นเขาน่าจะไม่ได้ทำออกมาขายแล้วก็คือเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้แทนนะคะเราได้มานะคะก็คือเป็นเบอร์นัมเบอร์23เนาะซึ่งเป็นผิวของเราจริงๆถามว่าขาวไปไหมก็ยังขาวอยู่สำหรับผิวแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถมาอะแดปแล้วก็ปรับให้เข้ากับผิวเราได้โอเคก็เปิดเข้ามาปุ๊บนะคะเขาก็จะมีฟองน้ำมาให้อยู่แล้วแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวคูชั่นในตลับมาให้อยู่แล้วนะคะแบบนี้เลยซึ่งเวลาใช้เราก็แกะตรงนี้ออกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้องเป็ดน้อยแซรี่นะคะก็เปิดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแพคเกจจิ้งสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นน้องเป็ดน้อยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสูตรมอยเจอไรเซอร์นะคะก็สังเกตง่ายๆนะคะเขาจะเขียนเลยว่า Magic Cushion Moisture ก็มีมอยเจอไรเซอร์ผสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคนผิวมันนี่ไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยนะคะนี่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครจะมาไว้ลงสำหรับช่วงทีโซนเพิ่มลูกเล่นก็ไม่ว่ากันนะโอเคเปิดไปข้างในปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีพับมาให้แบบนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้ทั้ง2ตัวนี้ให้ดูเลยนะคะเราจะเริ่มต้นที่ตัว Magic Cushion ก่อนนะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นสูตรธรรมดาที่ปกปิดนะก็อยู่ในตลับของน้องหมีนะคะน้องบราวน์เนาะโอเคเดี๋ยวเราลงให้ทั่วหน้าก่อนเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้พับตัวนี้นะคะพับเก่าที่มีอยู่เพราะว่าเราไม่อยากให้พับน้องหมีเป็นรอยเนาะก็แตะไปที่คูชั่นแบบนี้นะคะพอได้มาแล้วทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเราก็กดที่หน้าเบาๆหลายคนอาจจะรู้วิธีใช้แล้วล่ะเนาะแต่ว่าเราก็ลองทายเพื่อนๆดูอีกทีนึงจริงๆเราก็คือเขาเปลี่ยนแค่แพคเกจจิ้งแค่นั้นเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ค่ะก็คือเป็น Magic Cushion Moisture นะคะก็คือเขาจะอยู่ในตลับของน้องแซรี่นะคะน้องเป็ดน้อยตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะลงตรงช่วงทีโซนแล้วก็ใต้ตาเนาะให้มันดูชายนิดนึงถ้าเกิดเป็นสภาพอากาศเมืองไทยคิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะเนื้อ texture มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเราก็แตะไปช่วงใต้ตาให้มันดูแบบเป็นกอสซี่นิดนึงเป็นชายนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
จริงๆแล้วแค่นี้ก็ถือว่าฟินิชลุคแล้วนะคะสำหรับสาวเกาหลีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่เมืองไทยเนี่ยเราจะทำอย่างเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าอากาศที่เมืองไทยร้อนมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลงเป็นแป้งฝุ่นทับนะคะเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์แล้วก็เป็นการแบบบัฟให้ตัวคูชั่นติดทนนานนะคะเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเรากับบ้านเขาไม่เหมือนกันเนาะโอเคค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกการรับชมนะคะที่สำคัญใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกนะคะก็อย่าลืม Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆให้ดูต่อไปนะคะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของมิชชั่นนะคะเป็นคอลเลคชั่นไลน์เฟรนนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะว่าสั่งซื้อยังไงติดต่อได้ช่องทางไหนนะคะค่ะยังไงก็ลองติดต่อเข้าไปดูนะคะก็สำหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกการรับชมค่ะยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย